สวัสดีครับพบกับรายการยั่วนัมเบอร์หรือสัตว์ตัวเลขกับอ้วนบางปาพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 12:30 นถึง 13:30 นหรือว่าเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนั่นแหละครับดังนั้นเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 2-3 วันนี้รู้สึกว่าพายุจะเข้าเนาะทำให้เปียกชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำไปทั่วเลยนะครับช่องทางรับชมของเรามีหลายช่องทางนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับสะดวกช่องทางไหนอย่าลืมหลังจากรับชมแล้วกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับและอย่าลืมมีปัญหาค่าใจเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์นะครับลายเซ็นหรือว่าชื่อว่ามีความหมายดีหรือไม่ดี SMS มาได้ที่4642828นะครับอ้วนจะตอบสดๆให้ท่านผู้ชมได้หายคาใจเลยนะครับที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมก็สอบถามมาหลายเรื่องมากอันนี้คาใจอีกเรื่องนึงอ้วนอยากจะบอกว่าท่านผู้ชมได้สอบถามมาว่าเบอร์โทรศัพท์อ้วนมันมีความหมายกับชีวิตของเราขนาดไหนบอกได้เลยว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยนะครับในศาสตร์ของอ้วนเองนะครับก็คือมันเป็นศาสตร์ของตัวเลขหรือว่าเป็นคลื่นแม่เหล็กชนิดหนึ่งเบอร์โทรศัพท์แต่ละตัวที่ได้อธิบายย้อนหลังไปแล้วนะครับว่าความหมายตัวเลขแต่ละคู่เป็นอย่างไรแล้วถอยหลังกลับมาอีกนิดหนึ่งตรงที่ว่าเบอร์โทรศัพท์มันจะมีนะครับถ้าเป็นศาสตร์ห่วงจุ้ยเนี่ยการที่จะเลขจะจับคู่กันได้เนี่ยนะครับความหมายของตัวเลขนั้นมันมีอยู่นะครับแล้วเวลาจับคู่แล้วความหมายมันจะหมายความว่าอย่างไรมันก็จะมีอยู่เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าใช้แล้วถูกโฉลกบางคนอาจจะถูกโฉลกบางคนอาจจะถูกไม่ค่อยจะถูกโฉลกเท่าที่ควรจะไม่ใช่คำว่าไม่ถูกโฉลกเลยดีกว่าเอาเป็นว่าไม่ค่อยก็แล้วกันแต่อ้วนจะบอกอย่างนี้ความหมายของเลข1 นะครับเปรียบเสมือนธาตุไฟก็คือธาตุไฟไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ดีแต่เปรียบเสมือนคนที่มีอำนาจวาสนาคือมีความต้องการคือเขาเรียกว่าความสำเร็จความมุ่งมั่นของชีวิตอย่างสูงมากนะครับเลข2เป็นเลขของธาตุน้ำเปรียบเสมือนชีวิตของเราคนเราเนี่ยเปรียบเสมือนคือว่าสายน้ำนะครับพัดผ่านสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยทำให้เราได้พบปะเจอในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีต่างๆนานาเข้ามาในชีวิตของเรานะครับเลข3คือจะเป็นธาตุไฟอีกเช่นกันแต่อันนี้คือเลข3จะรุนแรงกว่าเลข1คือจะเป็นเขาเรียกว่าความรุนแรงของอำนาจไฟอ่ะครับคือมันจะเป็นค่อนข้างที่จะรุนแรงกว่าพอสมควรนะครับเลข4นะครับคือธาตุไม้ธาตุไม้เนี่ยคือเป็นเปรียบเสมือนว่าชีวิตคนเราเนี่ยในโลกนี้จะต้องมีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นต้นไม้ก็คือมีหน้าที่ให้ออกซิเจนของเรานี่คือตามหลักที่เดวันศึกษามาก็คือหมายความว่าต้นไม้เนี่ยเปรียบเสมือนความร่มเย็นทำให้โลกร่มเย็นมีความสุขสงบสดชื่นอะไรประมาณนั้นและเลข5เขาเรียกว่าเปรียบเสมือนเป็นผืนแผ่นดินที่มีความชุ่มชื้นมีความสงบร่มเย็นตรงนี้นะครับคือไปไหนก็คือปกคลุมด้วยต้นไม้นะครับเลข7ก็คือเป็นธาตุดินเหมือนกันแต่จะเป็นดินที่แข็งแกร่งคือหมายว่าจะมีพละกำลังความเชื่อมั่นในของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องความแข็งแกร่งนะครับส่วนเลข7เป็นเลขของเขาเรียกว่าแข็งแกร่งเหมือนดับผุดผาคือจะแข็งแกร่งกว่าเดิมคือภูเขายังไงอย่างนั้นคือความอดทนความแข็งแกร่งนะครับเลข8ก็คือเปรียบเสมือนตัวแทนของคนที่ว่าเป็นคนมีเล่ห์เพทุบายพอสมควรนะครับและเลข9คือวิวัฒนาการคือสามารถพัฒนาชีวิตของตัวเองไปได้ในรูปแบบต่างๆที่ตัวเองนั้นต้องการและส่วนเลข0เป็นธาตุไม้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นเลขศูนย์เขาป่าเขาวงกตคือพูดง่ายๆเหมือนคนที่เข้าไปในภูเขาแล้วจะเจอแต่สิ่งที่ว่ามืดมนหาสิ่งที่ว่าเราต้องการหาทางออกไม่เจอนี่คือ1ถึง0เลยที่อ้วนนำมาฝากท่านผู้ชมว่าความหมายของตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยแหละความหมายว่าเป็นอย่างไรฉะนั้นถอยหลังกลับไปอีกอย่างสมมติจับคู่อย่างเงี้ยนะครับสมมติเลข1คือธาตุไฟนะครับเลข5คือธาตุดินตรงเนี้ยดินที่สงบตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันได้มั้ยตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีวิเคราะห์ออกไปอีกแตกต่างออกไปจากเดิมอีกว่า1คู่กับ5แล้วมันจะเป็นอย่างไรอย่างเช่น1นะครับมันคือไฟเลข5คือธาตุดินนะเพราะฉะนั้นธาตุดินกับธาตุไฟเนี่ยจะอยู่กันค่อนข้างที่เขาเรียกว่านักคิดนะท่านผู้ชมแต่ธาตุไม้กับธาตุไฟเนี่ยจะทำลายจะเขาจะข่มกันแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำเนี่ยมันสามารถพัฒนาไปด้วยกันได้มันสามารถที่จะแบบอยู่ร่วมกันได้นี่คืออ้วนยกตัวอย่างให้นะครับ
ส่วนรายละเอียดที่จะแยกแยะตัวเลขต่างๆไปนานๆเนี่ยนะครับอ้วนพยายามจะเอาข้อมูลมาฝากท่านผู้ชมที่สงสัยกันว่าตัวเลขแต่ละคู่เนี่ยมีความหมายอย่างไรนะครับลองถอยหลังกลับย้อนหลังกลับมาที่อ้วนอธิบายไปแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามอยู่ตลอดอ้วนได้มาอธิบายความหมายของตัวเลขเพราะฉะนั้นในช่วงปี11นะครับอย่างเช่นปีนี้2561ความหมายอยากจะรู้ว่าปีนี้เราตกอยู่ในธาตุอะไรเราก็บวกรวมกันให้ได้ตัวเลข1ตัวเราจะรู้ความหมายของตัวเลขนั่นแหละแล้วเราอยากรู้ว่าชีวิตของเราปีนี้เราจะโชคดีมีชัยมั้ยนี่คือเป็นการฝึกนะครับเป็นการฝึกเอาว่าโอเคเราอยากรู้ความหมายของเลขตัวเดียวเราก็พยายามบวกเลขตัวเดียวดูให้ได้เลขแล้วท่านผู้ชมทราบแล้วว่า1ถึง0หมายความว่าอย่างไรนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่ทัน SMS มาบอกว่าอยากทราบความหมายตรงนี้อีกอ้วนก็จะบอกให้อีกนะครับนี่คือเป็นการเล่าสู่กันฟังเพราะว่าหลังจากที่ว่าหลังกล้องไปแล้วหลังไมค์ไปแล้วเนี่ยคือหลังจากเจอกันข้างนอกเนี่ยท่านผู้ชมได้ถามมาเยอะมากว่าความหมายของตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยมันมีคุณอนันต์ขนาดไหนและมีประโยชน์อะไรมีความหมายอย่างไรแล้วเวลาเขาเรียกว่าตามหลักศาสตร์แล้วเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรอ้วนก็นำมาบอกท่านผู้ชมโดยที่ว่าไม่มีข้อแม้หรือว่าสิ่งที่ปิดบังเลยนะครับอย่างเช่นตัวเลขที่อ้วนอำมาบอกอย่างเช่นแต่ละคู่4ตัวท้ายสุดท้ายเนี่ยหมายความว่าอย่างไรอ้วนก็นำมาบอกอยู่ทุกวันนี้ว่าความหมายของตัวเลขนี้มีความหมายอย่างไรคือจะโดนบอกภาพรวมก่อนและ4ตัวท้ายที่เราเจออยู่ทุกวันนี้เราจะได้มีการป้องกันว่าอย่างน้อยเรารู้ความหมายนิดนึงถ้ามันไม่ค่อยดีเราจะหาทางป้องกันอย่างไรไม่ได้บอกให้ท่านผู้ชมกลัวแต่บอกให้ท่านผู้ชมได้แบบเป็นการบอกเล่าเก่ากันบอกมากกว่าว่าความหมายของตัวเลขนี้เป็นอย่างไรและเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลด้วยไม่ได้หมายความทุกคนมีและจะต้องเป็นคือมีเบอร์เลขแบบนี้นะครับนี่อ้วนย้ำเสมอๆนะครับท่านผู้ชมก็ได้รับทราบข่าวสารนี้แล้วนะครับที่อ้วนได้อธิบายให้ฟังเพราะว่าท่านผู้ชมถามมาเยอะเหมือนกันว่าความหมายของเลขเนี่ยเป็นอย่างไรสัปดาห์นี้อ้วนบอกแล้วนะตอนนี้ว่าถ้าอยากจะทราบความหมายของตัวเลขถ้าจับคู่ได้คุณอนันต์แล้วเนี่ยอย่างไรอย่างเช่นว่า1กับ5เป็นอย่างไร2กับ4เนี่ยมันจะได้แก่ธาตุอะไรแล้วถ้าไม่วางในเบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วเบอร์โทรศัพท์ของเรามันจะมีความหมายอย่างไรเปรียบเสมือนอย่างที่อ้วนได้นำมาบอกคู่แต่ละคู่อย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมติดตามมาโดยตลอดย้อนหลังกลับไปอ้วนจะบอกแล้วว่าเลขคู่มิตรได้แก่อะไรเลขคู่ศัตรูได้แก่อะไรนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากทราบอยากให้อ้วนนำมาบอกอีก SMS มาบอกได้เลยครับยินดีครับสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านอยากทราบความหมายอ้วนกับดีใจซะอีกที่ท่านผู้ชมให้ความสำคัญกับตัวแล้วก็มีความรู้สึกว่ารายการของอ้วนน่ะถูกใจท่านผู้ชมด้วยนะครับเอาละตอนนี้เราขอติดเบรกสักนิดนึงช่วงหน้าจะมาตอบเบอร์โทรศัพท์กันครับหรือไม่ในแต่ละปีประเทศไทยเรามีสถิติเด็กเกิดใหม่เฉลี่ยปีละ 700,000 คนในจำนวนนี้มีเด็กพิการแต่กำเนิดประมาณ 30,000 คนซึ่งจะสะสมมากขึ้นทุกปีป้องกันก่อนจะสายกินวิตามินโฟลิกก่อนท้องช่วยป้องกันลูกพิการแต่กำเนิดวิตามินโฟลิกช่วยลดความเสี่ยงความพิการแต่กำเนิดได้ถึง 30-50% ได้แก่หลอดประสาทไม่ปิดปากแหว่งเพดานโหว่โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดความผิดปกติของแขนขาระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติไม่มีรูทวารหนักและกลุ่มอาการดาวช่วยลดรายจ่ายทางสุขภาพจากการรักษา5โรคความพิการแต่กำเนิดถึงปีละ 1,000 ล้านบาทช่วยการสร้างและแบ่งเซลล์ในตัวอ่อนให้สมบูรณ์จึงต้องกินก่อนท้องอย่างน้อย3เดือนต่อเนื่องจนถึง3เดือนแรกของการตั้งท้องวิตามินโฟลิกคืออะไรวิตามินโฟลิกหรือวิตามิน B9 พบในไข่แดงตับผักใบเขียวเข้มอย่างตำลึงคะน้าผักบุ้งแครอทแคนตาลูปฟักทองถั่วหรือวิตามินโฟลิกในรูปแบบเม็ดการกินวิตามินโฟลิกไม่มีผลเสียต่อร่างกายเพราะเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำและไม่สะสมต่อร่างกายในแต่ละวันร่างกายจะขับออกทางปัสสาวะแนวทางในการลดความเสี่ยงความพิการแต่กำเนิดจากองค์การอนามัยโลกองค์การอนามัยโลกได้เสนอแนวทางในการลดความเสี่ยงความพิการแต่กำเนิดด้วยการปรับนิสัยการรับประทานอาหารที่มีโฟเลตสูงหรือกินวิตามินโฟลิก 1. รับประทานอาหารที่มีโฟเลตซึ่งอยู่ในผักใบเขียวมากขึ้นอย่างน้อย 0.4 มิลลิกรัมต่อวัน 2. สำหรับผู้หญิงที่ต้องการจะมีลูกต้องกินวิตามินโฟลิกก่อนตั้งท้อง3เดือนต่อเนื่องจนถึง3เดือนแรกของการตั้งท้องเพื่อช่วยให้การสร้างหลอดประสาทของตัวอ่อนภายใน28วันหลังปฏิสนธิอย่างมีประสิทธิภาพ
3. หญิงวัยเจริญพันธุ์ควรกินวิตามินโฟลิกสัปดาห์ละ1เม็ดมาตรการลดความเสี่ยงความพิการแต่กำเนิดด้วยการสนับสนุนการกินวิตามินโฟลิกก่อนท้องปัจจุบันมี85ประเทศทั่วโลกที่มีกฎหมายบังคับให้ผสมโฟลิกในอาหารอาทิธัญพืชข้าวข้าวโพดขนมปังแป้งสาลีควรกินวิตามินโฟลิกในปริมาณเท่าไหร่ต่อวันหญิงที่ต้องการจะมีลูกกินก่อนท้อง3เดือนต่อเนื่องจนถึง3เดือนแรกของการตั้งท้องในปริมาณ1เม็ดทุกวันคนทั่วไปทั้งชายและหญิงในปริมาณ1เม็ดต่อสัปดาห์หาซื้อวิตามินโฟลิกได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านหรือพบแพทย์ในโรงพยาบาลราคาไม่เกินเม็ดละ1บาทพบกับเราอีกครั้งนะครับกับรายการยั่วนัมเบอร์หรือสับตัวเลขกับอ้วนบางปลาพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับช่องทางขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับช่องทางรับชมของเราหลายช่องทางเลยนะครับสะดวกช่องทางไหนรับชมช่องทางนั้นว่าชัดหรือไม่ชัดก็ SMS มาบอกได้ที่4642828นะครับหรือว่าโทรเข้าร่วมรายการสายสดก็ได้เพื่อไม่การเสียเวลานะครับเรามาท่านแรกเลยสำหรับคุณรอนของเราความหมาย10ตัวรวมกันของคุณรอนก็คือ50 4ตัวท้ายคือ2686ซึ่ง26เนี่ยจะมีเข้ามาบ่อยมากเลยนะครับความหมายของ50เนี่ยคือเปรียบเสมือนบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาโดยที่ว่าไม่ได้เชื้อเชิญมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาบางครั้งจะโชคดีแบบฟลุกๆนะครับและจะมีคนเกื้อหนุนคอยสนับสนุนให้เราอยู่เขาเรียกว่าทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากและก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปแต่มีข้อแม้นะครับผลเสียของเราคือเลข5เป็นเลขที่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าไปอยู่กับเลข0เลข0เป็นเลขของความพลิกผันเหมาะกับผู้ชายมากกว่า50จะไม่เหมาะกับสุภาพสตรีตรงนี้นะครับและสิ่งที่สำคัญคือสำหรับความหมายของ50แล้วเนี่ยคือจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองแต่ขอให้อยู่ในทํานองคลองธรรมอยู่ในศีลธรรมไม่ไปเบียดเบียนหรือทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับชัดเจนนะครับก็คืออย่างคําว่า5กับ0เมื่อสักครู่ก่อนติดเบรกไปที่อ้วนบอกว่าเลข5เนี่ยคือเป็นแทนดินแดนที่สงบเลข0ก็คือป่าอันพิศวงนี่คือเลข0เหมือนอ้วนอธิบายแล้วหลังจากจับคู่กันมาแล้วผลก็อย่างที่อ้วนกําลังอธิบายให้ฟังนี่ไงคือความหมายของตัวเลขแต่นี้ว่าที่ท่านผู้ชมสอบถามมาว่าความหมายของตัวเลขแต่ละตัวเมื่อรวมกันแล้วผลจะเป็นอย่างไรอันนี้ว่าหยิบยกคือภาพรวม10ตัวมาแล้วมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีแล้วเป็นนะครับนี่คือย้ำอยู่เสมออ่ะมาดูคู่ต่อไปคือ26ซึ่งจะสนับสนุนและตัดแต้มก็ลองมาฟังดูนะครับคุณสำหรับคุณรอน26เป็นเลขของผลประโยชน์ทำให้แก้สถานการณ์ได้เก่งถึงแม้จะมีปัญญาที่ผิวไหวเฉียบแหลมแก้เหตุการณ์ข้างหน้าได้อย่างฉับไวก็แล้วแต่สิ่งที่ทำสำเร็จด้านหน้าจะอยู่กับเราไม่ค่อยที่ยั่งยืนและถาวรเท่าที่ควรนะครับบางครั้งจะเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดเข้ามาคุกคามในใจเราบางครั้งมีทั้งโชคดีโชคไม่ดีและสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาอยู่กับเราและระมัดระวังอาจจะโดนกลั่นแกล้งได้นะครับถ้าเราทำตัวเด่นมากจนเกินไปคนที่จะเลื้อยขาเก้าอี้เราหรือใส่ลายป้ายสีของเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับตัวเราเสมอๆและระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับโรคถุงน้ำดีตับอักเสบและไมเกรนและปวดตามข้อตักบดูซึ่ง2กับ6แล้วเนี่ยจะไปเขาเรียกว่าอธิบายแบบชัดๆแบบภาษาบ้านๆคือว่าจะไปผูกพันกับโรคนี้ว่ากันง่ายๆซึ่งความหมายของเลข2มันคือธาตุน้ำธาตุของชีวิตส่วนเลข6มันคือเขาเรียกว่าน้ำอีกเหมือนกันก็คือตรงนี้มันทำให้ตัวเองเนี่ยบางครั้งเจอสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีพร้อมๆกันเลยนะครับที่อย่างอธิบายมาอ่ะมาดูความหมายของ86เป็นเลขของกิเลสลุ่มหลงมัวเมาอบายมุขเพราะฉะนั้นระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้มากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราติดสิ่งที่ดี
สิ่งที่ดีจะสนับสนุนชีวิตเราให้เจริญก้าวหน้าอย่างดีแต่ถ้าเราไปหลงมัวเมาในอบายมุขหรือว่าลุ่มหลงมัวเมาโลกีมันจะทำให้เราถอนตัวยากและชีวิตจะมีแต่เรื่องตกต่ำอยู่ตลอดเวลานะครับและที่สำคัญอย่าหลงไหลอะไรมากจนเกินไประมัดระวังความเชื่อของตัวเองเพราะตัวเองจะเป็นคนที่เชื่อใจคนง่ายจนเกินไปนะครับอย่าตัดสินใจอะไรโดดอะไรแบบเร็วจี๋ด่วนฉับพลันนะครับบางครั้งควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจและถ้าไม่ได้ใจลองปรึกษาเพื่อนร่วมข้างและผู้หลักผู้ใหญ่ดูอาจจะทำให้เราเขาเรียกว่ารอดพ้นจากวิกฤตรอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีก็ได้นะครับนี่สำหรับคุณรอนนะครับนี่คือความหมายของ50มาดูท่านต่อไปเลยคุณอีทของเราภาพรวม48แต่4ตัวท้ายคือ2754นะครับเรามาดูเลยครับสำหรับคุณอีท10ตัวรวมกัน48เป็นเลขของคำว่าหลงผิดมากกว่าคือบางครั้งเนี่ยเราจะลงมือทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อนฝูงเตือนแล้วไม่ฟังแล้วบางครั้งจะหัวดื้อหัวรั้นแล้วมุ่งมั่นจะเอาชนะคำพูดของคนอื่นให้ได้คนอื่นบอกทำไม่ได้แต่กูเนี่ยจะทำให้มึงให้ดูให้ได้ว่ากูเนี่ยทำได้แต่บางครั้งมันจะเกิดศัตรูเพราะปากแล้วความคิดความอ่านของตัวเองเมื่อลงมือทำไปแล้วเมื่อรู้ว่าผิดเดินทางผิดมันก็จะทำให้เราไปไม่ถึงฝั่งฝันและสิ่งที่ตัวเองต้องการดังปรารถนาและอีกอย่างนึงสิ่งที่เราเจออยู่ประจำคือจะโดนเพื่อนฝูงเบียดเบียนคือหมายความว่าไม่เอาเปรียบเราด้านใดด้านหนึ่งก็จะต้องมีด้านหนึ่งที่ให้เขาที่เรามีช่องว่างทำให้คนอื่นเขาเอาเปรียบเราได้ว่ากันง่ายเลยและสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยคุณจะขาดความสุขทางใจอยู่เสมอและบางครั้งจะเดินหลงทางผิดด้วยซ้ำไปโดยที่ว่าเราไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเขาบ้างเอาอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งอันตรายนะครับสำหรับคุณอีทและที่สำคัญมากๆอยากจะบอกว่า48เนี่ยอย่าเดินเข้าหาสิ่งที่ยั่วยวนจนเกินไปอย่าเดินเข้าหาในสิ่งที่เราแบบประเภทที่ว่าเข้าไปแล้วมันจะติดกับทำให้เราถอนตัวยากเช่นสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะครับเอามาดู4ตัวท้ายคือ27เลขคู่ของความไม่สมหวังเลยนะครับจะพบแต่สิ่งที่ดีและโชคร้ายและต้องพลาดจากสิ่งที่รักอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นบิดามารดานะครับทรัพย์สมบัติเงินทองที่เราหามาได้ไม่อย่างใดอย่างหนึ่งเราจะต้องสูญเสียไปโดยอันไม่สมควรหรือว่าเสียโดยอันที่ไม่สมควรจะเสียเช่นถูกหลอกถูกโกงถูกสารพัดที่เราจะต้องเข้าไปพัวพันและสิ่งที่สำคัญมากๆเลยบั้นปลายชีวิตอาจจะมีการผ่าตัดเกี่ยวกับร่างกายของเราเพราะว่าจะไปเกี่ยวข้องกับโรคต่างๆที่อยู่ในร่างกายที่มันครุขึ้นมานะครับและบางครั้งอาจจะเจออุบัติเหตุฉับพลันอุบัติเหตุฉับพลันตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าถึงขั้นชีวิตแต่อาจจะมีปากมีเสียงหรืออาจจะต้องมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งลงไม้ลงมือกันก็ได้อันนี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะรหัส48เมื่อเชื่อมโยงกับ27แล้วมันค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลแต่จะสิ่งที่เบาบางที่สุดก็คือ54เนี่ยคือเป็นเลขของบัณฑิตให้โชคเพราะว่าจะมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาได้ดีนะครับและจะมีโชคดีเข้ามาบ้างไม่มากก็น้อยและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยสนับสนุนคอยคุ้มครองอยู่เพราะฉะนั้นเราควรปรับทัศนคติปรับวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตมันจะทำให้เรารู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาได้และอย่าเคร่งเครียดและเหยื่อเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปจะไม่ดีต่อสุขภาพเราด้วยนะครับในมัดระวังด้วยเพราะรหัสนี้จะมีปัญหาสุขภาพค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับอ่ะมาท่านต่อไปเลยคุณฟีนของเราคุณฟีนของเรา10ตัวรวมกันแล้ว49นะครับแต่4ตัวท้ายคือ7668 7668อยู่กับ49ซึ่งความหมาย49ก่อนนะครับเป็นเขาเรียกว่า4กับ9อยู่ด้วยกันแล้วถอดออกมาแล้วถ้ารวมกันเป็นเลขตัวเดียวนะครับมันจะเลข4แต่ถ้าเอา9บวก4แล้วมันก็จะเป็น13ชีวิตจะขมขื่นหรือมีอุปสรรคทำให้เราเนี่ยครุกรุ่นอยู่ในใจหรือว่าชีวิตของเราเนี่ยจะหักเหขึ้นทั้งลงอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยมีความสุขเหมือนอย่างกับเขาเรียกว่าปกติสุขเหมือนทั่วไปนะครับพูดง่ายเลขนี้นะครับคุณฟินถ้าเป็นน่าจะเป็นสุภาพบุรุษแต่ถ้าเป็นสุภาพสตรีใช้จะโดนสามีเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาแล้วทำให้เรื่องในบ้านของเราเนี่ยไม่น่าอยู่จะมีแต่เรื่องช้ำอกช้ำใจนะครับและบางครั้ง
อาจจะขมขื่นอับโชคและถ้าเลขนี้นะครับความหมาย49เนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับโรคนิ่วในไตโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับชีวิตมีแต่เรื่องยุ่งยากอยู่เสมอๆทำอะไรบางครั้งเนี่ยไม่ค่อยได้ถูกใจใครไปสมบทบางครั้งเกิดความท้อนะครับเพราะฉะนั้นรหัสนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะพอสมควรเลยนะครับมาดูความหมายของ76นะครับ76เป็นเลขของศัตรูของความรักที่ทำให้ชีวิตมีทุกข์อับเฉาความสุขมีแต่เรื่องขัดแย้งตลอดเวลานะครับวุ่นวายกับเรื่องคนอื่นอยู่เสมอโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาเช่นโรคกระเพาะลำไส้อักเสบนะครับถุงน้ำดีอันนี้จะเกี่ยวข้องกับโรค76เสมอถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามมานะครับเลข76จะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆก็คือความหมายลักษณะแล้วบรรลุกับ49เนี่ยค่อนข้างหนักหนาสาหัสพอสมควรเลยนะครับและยิ่งมาเจอ68ด้วยคือเป็นเลขของความรุ่งหลงทำให้ขาดจริยธรรมบางครั้งเห็นผิดเป็นชอบและมัวเมาลุ่มหลงบางครั้งเป็นอาญาของสังคมคือหมายความว่าหลงสังคมมากจนเกินไปทำให้ตัวเราเนี่ยเกิดการผิดพลาดในการดำเนินชีวิตได้โดยทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับความหมาย10ตัวรวมกัน49 76 868เนี่ยซึ่งมันเป็นเบอร์ค่อนข้างหนักนะถ้าเป็นไปได้อยากลองเขาเรียกว่าอยากให้คุณฟินลองหาเบอร์เสริมใหม่อีกสักเบอร์นึงอาจจะทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นได้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีแล้วจะต้องเป็นเหมือนอย่างที่อ้วนกำลังอธิบายให้ฟังนะครับมาท่านต่อไปเลยท่านต่อมาก็คือคุณรูสคุณรูสของเราความหมาย10ตัวของคุณรุสคือ38 4ตัวท้ายคือ9657นะครับ38เป็นเลขของความรุ่มร้อนอยู่ในอำนาจมหจริตทำให้ชีวิตมีอุปสรรคเข้ามาเสมอหรือมักจะเจอสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบางครั้งต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาเอาไว้ด้วยและยับยั้งชั่งใจไว้บ้างเพราะสิ่งต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเดือดร้อนในภายหลังได้อาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเขาเรียกว่าที่เราไม่พึงปรารถนาภาษาบ้านๆอาจจะมีเรื่องมีราวขึ้นลงขึ้นศาลว่ากันง่ายๆเอาตรงๆเลยหรือไม่บางครั้งเราก็เจอครอบครัวเชิญข้างที่ไม่ค่อยอบอุ่นบางครั้งครอบครัวแตกแยกและตัวเองนะครับจะเชื่อสิ่งเขาเรียกว่าที่มองไม่เห็นมากจนเกินขอบเขตเพราะฉะนั้นบางครั้งต้องระมัดระวังนิดนึงเชื่อในสิ่งที่เรามั่นใจว่ามันจะเป็นไปได้ตรงนั้นนะครับและการดำเนินชีวิตแต่ละวันเนี่ยสิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้และรบกวนเขาเรียกว่าให้เราแบบต้องไปพัวพันกันเนี่ยก็คือรู้สึกว่าจะโดนใส่ร้ายป้ายสีหรือไม่งั้นก็โดนน้ำร้อนลวกอันนี้ให้สังเกตตัวเองดีถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้เจอเหตุการณ์นี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าจะบอกเสมอว่าอุบัติเหตุไม่ใช่เคราะห์กรรมแต่เกิดจากการกระทำของเรานะครับมา96เลยเป็นเลขครึ่งๆกลางๆที่มีพลังในตัวของตัวเองบางครั้งจิตใจจะอ่อนแอถูกชักจูงง่ายเหมือนสักครู่นี้อ้วนบอกแล้วนะครับก็คือระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าไปหลงเชื่อใครง่ายๆนะครับเพราะว่าจะโดนชักจูงง่ายเลยและสิ่งที่สำคัญเลยคืออารมณ์ของเราเนี่ยจะโดนเขาเรียกว่ายุยงส่งเสริมให้ตัวเองคล้อยตามเขาเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเราเองอย่าเชื่อใจใครง่ายเลยนะครับบางครั้งเนี่ยเราจะตัดสินใจอะไรเหตุเขาเรียกว่าจะตัดสินใจโดยด่วนโดยฉับพลันบางครั้งอาจจะทำให้เราเกิดความเดือดร้อนมาได้ในภายหลังอ่ะมาดูความหมายของ57เป็นเลขของสิ่งที่ทำให้เหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสและบางครั้งสิ่งที่เราคาดหวังไว้มันจะไปไม่ถึงดวงดาวนะครับมันจะมีอุปสรรคเข้ามาขวางกั้นกันอยู่เสมอและอาจจะโดนใส่ร้ายป้ายสีทำให้เราเสียชื่อเสียงด้วยเพราะฉะนั้นรหัส3ตัวนี้ค่อนข้างที่จะทำให้เราสุขภาพจิตดีอวดแนะนำนะลองหาเบอร์เสริมมาเดี๋ยวมาเขาเรียกอะไรมาใช้คู่กันนะครับลองดูเพราะว่าการที่เราจะเปลี่ยนเบอร์สักเบอร์หนึ่งมันยากเพราะเราใช้เบอร์นี้มานานแต่เราลองใช้วิธีว่าเบอร์นี้เราจะใช้แค่เดือนนี้เดือนเดียวและเดือนหน้าเราไม่ใช้เราจะใช้เบอร์นี้ดูนะครับลองดูอาจจะทำให้เราหายเครียดอาจจะทำให้เราหายวิตกกังวลได้อยากทราบความหมายของตัวเลขก็ SMS ไปได้ที่464-2828ลองดูนะครับว่าเบอร์นี้จะเป็นอย่างไรหรือว่าโทรเข้ามาร่วมในการสายสดอ้วนก็จะตอบให้สดๆเลยนะครับรับรองไม่มีกั๊กเลยนะครับมาท่านต่อไปเลยนะครับอีกท่านหนึ่งคือของเราก็คืออ๊อฟพี่อ๊อฟของเราทีมงานจดมาไม่ตกนะโอเคความหมาย10ตัวรวมกันคือได้59และ4ตัวท้ายของเราคือ5862 59เป็นเลขของรสนิยมความหมายคือ5กับ9เนี่ย
5กับ9คือเป็นเลขของราศีลมคือจะมีพลังอันศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือและมีลางสังหรณ์ที่ดีเยี่ยมและถ้าเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วยิ่งทำให้เราทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จได้ไม่ยากจนเกินไปนะครับและมีโอกาสที่จะเดินทางไปศึกษาทำมาหากินหรือว่าได้คบค้ากับชาวต่างประเทศด้วยนะครับเอามาดู58เลยความหมายของเลข58เป็นเรื่องของเห็นกงจักรเป็นดอกบัวบางครั้งเห็นผิดเป็นชอบอยู่เสมอๆและบางครั้งจะออกนอกลู่นอกทางบางครั้งก็ทำให้เราแบบบางครั้งเหมือนคนงมงายเหมือนคนหาทางออกไม่เจอความคิดของเราวนอยู่ในกระมังและบางครั้งเราก็จะล้มเหลวในชีวิตได้ง่ายๆถ้าเกิดเราไม่รู้จักระมัดระวังรหัสนี้เนี่ยครอบครัวจะไม่ค่อยมีความอบอุ่นเท่าที่ควรนะครับระวังนะครับถ้าซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รถอาจจะล้มคว่ำได้ง่ายๆเพราะว่ารหัสนี้จะเป็นรหัสค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงเพราะไปเกี่ยวข้องกับการเจ็บเนื้อเจ็บตัวและโอกาสที่เราจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผ่าตัดค่อนข้างมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตต้องระมัดระวังให้ดีนะครับวนย้ำเสมอว่าอุบัติเหตุไม่ใช่ข้อกรรมแต่เกิดจากการกระทำนะครับด้วยความห่วงใยจากอ้วนบางปลารายการจวนนัมเบอร์นะครับเอามาความหมายของ62เลขของความฝันหวานมากเลยคือทำอะไรเด็ดจะปล่อยตัวปล่อยใจไปกับการฝันการจินตนาการต่างๆจะหลงมัวมาทุกอย่างอ่ะคือบางครั้งเนี่ยเราฝันจนเกินเหตุบ้างนะแล้วจะหลงอะไรก็คือหลงแบบงงหัวไม่ขึ้นเลยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้มากๆเพราะรหัสเบอร์ที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยเกิดความตึงเครียดและเกิดการเครียดได้เพราะฉะนั้นวันแนะนำลองหาเบอร์นะครับสัปดาห์นี้เป็นไรเดี๋ยวทำไมท่านผู้ชมนี้มีรหัสค่อนข้างรุนแรงมากและยิ่ง10ตัวรวมกันที่ให้รหัสมาแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่นั่งจะนอนจะทุกข์อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นลองหาเบอร์เสริมอีกสักเบอร์หนึ่งเผื่อจะทำให้ชีวิตดีขึ้นนะครับอ่ะมาท่านอีกท่านหนึ่งคือคุณเบของเราความหมายของคุณเบ10ตัวรวมกันคือ42เลข4ตัวท้าย2451นะครับเลข42เป็นเลขของคู่ธุรกิจเกี่ยวกับเงินกับทองมีความสามารถในการหาเงินหาทองใช้ได้อย่างคล่องมือและทำอะไรก็จะมีเพื่อนฝูงให้การคอยสนับสนุนเราอยู่เสมอแล้วมาเจอ51นี่อีกยิ่งประสบความสำเร็จโดยที่ตัวเองเนี่ยทำอะไรลงมือทำแล้วจะมีคนคอยสนับสนุนเราแล้วทำอะไรแล้วก็คือจะสบายเมื่อตอนปลายคือไม่ว่าจะหวังผลสิ่งใดสิ่งที่ตัวเองหวังนั้นค่อนข้างที่จะได้แต่ขอให้อยู่ในทำนองของธรรมและสิ่งที่ดีไม่เอาเปรียบคนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับความหมายของตัวเลขบอกดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของท่านผู้ชมแต่ละท่านนะครับเราลองมาพิจารณาดูว่าเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยมีความหมายอย่างไรเหมือนที่อ้วนบอกแต่เมื่อตอนต้นรายการอ้วนได้อธิบายไปแล้วว่าความหมายของเลขเนี่ยจาก1ถึง0ว่ามีความหมายอย่างไรนะครับตอนนี้อ้วนกำลังมาบอกให้แล้วว่าเมื่อจับคู่มาแล้วความหมายของเลขที่จับคู่แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่ที่วิจารณญาณของท่านผู้ชมแต่ละท่านเลยนะครับอ่ะมาดูท่านสุดท้ายสำหรับนี้สำหรับเบอร์โทรศัพท์สำหรับคุณหมิวนะครับความหมายของคุณหมิวแล้วคือ10ตัวรวมกันคือจะได้32นะครับความหมายของ32เป็นเลขของคู่เสน่หานะครับจะได้คนรอบข้างให้การอุปถัมภ์ค้ำชูในการช่วยเหลือบางครั้งเพื่อนฝูงเนี่ยอยู่ในของเราเนี่ยรอบข้างของเราช่วยให้เราทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากเลยนะครับเป็นเลขที่เสน่ห์แรงเกินห้ามใจด้วยและบางครั้งควรจะบริหารเสน่ห์ให้ถูกต้องนะครับอย่าหลงมัวเมามากจนเกินไปเพราะจะทำให้คุณตกต่ำและไปไม่ถึงฝั่งฝันอย่างที่คุณคิดก็ได้นะครับถึงแม้คุณจะมีหลักการที่ดีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนแต่ถ้าเกิดเราบริหารไม่ดีเพ้อฝันไปอะไรมากๆมันจะทำให้ชีวิตเราตกต่ำได้นะครับอ่ะมาดูความหมาย53เลขของความล้มเหลวนะครับคือชีวิตคนเราเนี่ยจะมีความคิดความอ่านแตกต่างกันอยู่เสมอแต่ความคิดความอ่านของเราเนี่ยถึงแม้จะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วแต่อารมณ์เพ้อฝันความรุนแรงของเราความมุ่งมั่นของเราเนี่ยมันทำให้เราไม่รู้จักรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นหรือรับฟังข้อจุติจากคนอื่นที่คอยแนะนำมาเราจะเอาความคิดเราเป็นที่ตั้งมันทำให้เราเจอในสิ่งที่เราไม่คาดคิดและบางครั้งอาจจะไปไม่ค่อยถึงฝั่งอย่างที่ตัวเองต้องการนะครับและบางครั้งเนี่ยถ้าคุณไม่เชื่อใจใครแล้วเชื่อใจแม้ตนเองหลังจากทำไปแล้วเมื่อมันประสบความสำเร็จมันจะทำให้คุณเป็นคนที่แบบว่าอารมณ์ฉุนเฉียวพออารมณ์ฉุนเฉียวปั๊บอะไรที่ตามมาคือความคิดความอ่านคือแหกแหวกแนวแล้วไม่ไปเจออะไรที่สะดุดหูแล้วก็พูดถูกใจคุณโอกาสที่คุณจะเชื่อใจ
หูเบานำความคิดของเขาบางครั้งอาจจะไม่ถูกต้องนำมาปฏิบัติต่อมันก็อาจจะผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นควรรับฟังความคิดเห็นจากผู้หลักผู้ใหญ่ในการทำงานเพราะรหัสที่ให้มางวดนี้ไม่ใช่วันนี้รหัสที่คุณให้มาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการทำงานซะส่วนใหญ่นะครับอามาเจอ61เป็นเลขของความยิ่งทะนงนี่ครับเป็นคน2บุคลิกมีความขัดแย้งในตัวเองบางครั้งเหงาบางครั้งมีความสุขบางครั้งดูเป็นคนแข็งแกร่งแต่จิตใจข้างในคุณเป็นคนที่ค่อนอ่อนไหวง่ายๆเพราะฉะนั้นอย่านะครับอย่าหลงเชื่อใจใครง่ายหรือไม่งั้นก็อย่าเป็นคนสองอารมณ์คือมูทะลุเป็นคนที่ไม่รับฟังความคิดเห็นคนอื่นจะทำให้คุณเสียมากกว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นระวัดระวังให้ดีเพราะรหัสที่ให้มาค่อนข้างที่จะไปเกี่ยวพันเกี่ยวกับการทำงานซะส่วนใหญ่นะครับเพราะเบอร์โทรศัพท์ที่ให้มาเนี่ยและจะมีโรคภัยไข้เจ็บที่เรื้อรังรักษาค่อนข้างยากพอสมควรนะครับนี่คือรหัสของคุณหมิวนะครับครบถ้วนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เดี๋ยวมาพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบความหมายของทะเบียนรถนิดนึงเพราะว่าทะเบียนรถท่านผู้ชมถามว่าอ้วนไม่ได้ตอบเลยเหรอตอบสัปดาห์นี้เดี๋ยววันจะตอบให้ท่านผู้ชมหายคลายสงสัยเลยสำหรับคุณเงินได้ให้มา2อาทิตย์แล้วถามมาแล้วว่าโอ้เป็นไงอ้วนทำไมเงียบไปเลยได้เลยเดี๋ยวอ้วนจะตอบให้แต่ตอนนี้มาเบรกกันสักครู่ครับรู้ไหมว่า99%ของคนทั่วไปรู้ว่าการออกกำลังกายทำให้สุขภาพดีเสียเวลาวันละ1ชั่วโมงง่ายๆแค่นี้เองงั้นเหรอแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเวลาเท่ากันนี่เฉลี่ยวันหนึ่งคนเรานอน6ชั่วโมงเดินทาง1ชั่วโมงรอเดินทางครึ่งชั่วโมงทำงาน3ชั่วโมงนั่งเหนื่อยนิ่ง 13.5 ชั่วโมงมันทำให้เราไม่มีเวลาออกกำลังกายงั้นทำไมเราไม่ลองเอาเจ้าตัวนี้มาอยู่ตรงนี้นี้ ขอแนะนำวิธีดูแลสุขภาพง่ายๆสำหรับคนไม่ค่อยมีเวลามาขยับกันให้มากขึ้นด้วยการแกว่งแขนเทคนิคง่ายๆที่ทำให้ดูแลสุขภาพได้ทุกที่ทำง่ายๆเธอแค่ปล่อยมือลงตามธรรมชาติแกว่งแขนเบาๆปล่อยแขนไปตามธรรมชาติจินตนาการว่าตัวเองเป็นลูกตุ้มใช้เท้าในการถ่ายน้ำหนักของร่างกายให้มั่นคงทำให้ได้รวมวันละ30นาทีจะได้ออกกำลังกล้ามเนื้อใหญ่ๆช่วงล่างถึง12มัดเผาผลาญพลังงานเฉลี่ย220แคลอรี่ใน1ชั่วโมง ไม่ยากใช่ไหมครับแค่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้แอคทีฟขึ้นเวลาก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปทีนี้ก็อยู่ที่คุณแล้วล่ะพบกับเราอีกครั้งกับรายการจั่วนาเบอร์หรือศาสตร์ตัวเลขกับอ้วนบางปานะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านผู้ชมมีปัญหาคาใจเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่าทะเบียนรถหรือว่าวันเดือนปีเกิด SMS ไม่ได้ที่4642828นะครับหรือท่านผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาณรบกวนท่านผู้ชมโทรศัพท์มาบอกได้เลยครับว่าตอนนี้สัญญาณเป็นไงชัดเจนไหมอยากให้ทางสถานีปรับปรุงอย่างไรหรือว่าอยากให้พิธีกรเนี่ยปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับยินดีน้อมรับคำติชมท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเพื่อปรับปรุงให้ถูกใจท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับและหลังจากรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานครั้งต่อไปนะครับเบอร์โทรศัพท์ของเราขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วอยากโทรเข้ามาพูดร่วมรายการสายสดก็ยินดีนะครับที่029423319นะครับขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วหรืออยากจะพูดคุยกับอ้วนเป็นการส่วนตัวก็0928805624ยินดีให้คำปรึกษาเลยนะครับอ่ะมาตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถเลยนะครับสัปดาห์นี้มาแล้วนะครับสำหรับคุณเงินเราคุณเงินก็เมื่อเช้าก็ได้คุยกันนิดนึงถามว่าอ้วนถึงตอบสัปดาห์ไหนสัปดาห์นี้อ้วนตอบให้แล้วนะคุณเงินของเราก็คือทะเบียนรถของคุณเงินที่ให้มาเนี่ยคือเป็นเลขถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นเลข8แล้วก็ได้ทราบข่าวว่าจะ
ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรเพราะว่าไม่ทราบว่าไปเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือว่าเดินสะดุดเพราะว่าขาจะแพลงๆอยู่นะนิดนึงคือความหมายของทะเบียนรถแล้วเนี่ยคือเราจะเจออุบัติเหตุค่อนข้างที่จะบ่อยมากเราไม่ไปหาเขาเขาก็ไม่หาเราหรือว่าเราจะเจออุบัติเหตุข้างทางในการเดินทางอยู่บ่อยๆนะครับหรือไม่งั้นตัวเราเองก็จะต้องไปประสบโชคดีกันแล้วการเก็บเรื่องการใช้ยวดยานคันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอ้วนบอกเสมอว่าอุบัติเหตุไม่ใช่ข้อเคราะห์กรรมแต่เกิดจากการกระทำเพราะฉะนั้นระมัดระวังในการใช้ยวดยานด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีเราคนเดียวที่ใช้เส้นทางนะครับเอามาท่านต่อไปเลยสำหรับคุณ2ของเราน่ารักมากคุณ2วัยรุ่นด้วยรหัสตัวเดียวถอดออกมาแล้วนะครับเลข9ความหมายของเลข9เนี่ยคือทำอะไรแล้วเนี่ยคนอื่นจะคอยชี้แจงคอยช่วยเหลือคอยรับฟังคอยสนับสนุนด้วยและบางครั้งทำอะไรแล้วคุณขับรถคันนี้ไปเนี่ยคุณจะมีความสุขกับการขับรถคันนี้อย่างมากเหมือนว่าคุณจะผูกพันกับรถคันนี้นั่นคือความรู้สึกนะครับความรู้สึกที่ความหมายของตัวเลขทะเบียนรถที่ให้มาว่าคุณจะมีความสุขกับการใช้รถคันนี้นะครับขอให้โชคดีในการใช้รถนะครับมาท่านต่อไปเลยสำหรับแจ๋มคุณแจ๋มเนาะถ้าจำไม่ผิดโอเคคุณแจ๋มทะเบียนรถถอดออกมาแล้วจะเป็นเลข7คือชีวิตการผูกพันกับรถคันนี้ที่คุณใช้รถคันนี้เนี่ยคุณชอบสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้คือพูดง่ายๆสามบ้านมืดอ่ะคือเจอเพื่อนฝูงแล้วถ้าเรามีเวลาว่างเราก็อยากพบปะพูดคุยกินดื่มอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นระวังนะครับรหัสนี้เนี่ยชอบสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้ชอบการกินการเดินเพราะฉะนั้นเมาไม่ขับดอกคอเพราะอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้เพราะเราขาดสตินะครับเป็นห่วงเป็นใยกันทุกครั้งที่เราเจอคนที่คนขับรถแล้วสติสัมปชัญญะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับมันจะทำให้เราได้รับสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาตัวเราอ่ะมาสำหรับสลิ่นคุณรถสำหรับคุณรถรหัสถอดออกมาแล้วเนี่ยจะได้เป็นเลข3คือคุณจะเหน็ดเหนื่อยกับการใช้รถคันนี้เพราะรหัสรถเนี่ยจะมีการซ่อมบำรุงอยู่ค่อนข้างที่จะบ่อยมากรหัสที่ให้มานะบอกเลยว่าจะไปเกี่ยวข้องกับการดูแลยวดยานพาหนะคอยซ่อมบำรุงดีเหมือนกันครับเพราะว่ารถก่อนที่จะนำออกมาใช้ขับใช้เขาเรียกว่าเป็นยานพาหนะพาเราไปไหนมาไหนกลางถนนเนี่ยควรจะเพียบพร้อมแล้วสมบูรณ์ 100% นะครับไม่อยากให้ไปเสียข้างทางเพราะรหัสที่ให้มานี่จะมีการซ่อมแซมแล้วรถจะมีการเขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคในการขับขี่อยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบดูให้ดีให้แน่ใจก่อนที่จะนำออกมาข้างทางนะครับอ่ะมาดูสำหรับคุณอ้อมของเราทะเบียนรถคุณอ้อมถอดออกมาแล้วจะเป็นรหัสเลข5นะครับทะเบียนรถคันนี้คุณมีความรู้สึกว่าเหมือนรถคันนี้ให้โชคคุณทำอะไรแล้วเหมือนจะมีโชคเข้าข้างอยู่เสมอเพราะรหัสรถที่ให้มาแล้วนี่จะเป็นรถที่มีเสน่ห์พาไปหาเงินนี่ความคิดถ้าเดาใจคุณกับคุณชอบคันนี้ว่าคุณขับรถคันนี้ไปหาเงินหาทองไปทำมาหากินเนี่ยรู้สึกจะคล่องมือคล่องเขาเรียกว่าช่องทางเหมือนแบบว่าเปิดช่องทางให้คุณทำมาหากินถือว่าเป็นทะเบียนรถที่ดีทะเบียนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเลขที่ดีก็พอก็ดีนะครับสำหรับคุณอ้อมที่ให้มาส่วนรวมกันแล้วมันเป็นเลข5นี่คือความหมายก็คือจะเป็นอย่างที่อธิบายไปแล้วอ่ะมาดูความหมายของคุณนี้ทะเบียนรถคุณนี้ดอดออดเขาเรียกว่ารหัสค่อนข้างจะรุนแรงนิดนึงนะครับแต่ถอดออกมาแล้วจะเป็นเลข6นะครับจะเป็นเลข6ความหมายของเลข6คือคุณชอบทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินคันนี้คุณจะใช้รถคันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคู่ชีพของคุณเลยไม่ว่าจะทำงานด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ขอให้คุณหาเงินมาได้ก็เพียงพอเพราะฉะนั้นคุณจะใช้รถคันนี้นะครับอ่ะท่านสุดท้ายหมดเวลาแล้วด้วยครับก็คือคุณจอนทะเบียนรถถอดออกมาเป็นเลข1คือคุณจะมาโหง่ายและวุ่นวายเพราะฉะนั้นใช้รถขับรถต้องมีสติอย่างเขาเรียกว่าอย่าให้สติเตลิดนะครับเพราะมันจะเกิดปัญหาทีหลังได้นะครับโอเคครบถ้วนนะครับสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมมานะครับสัปดาห์หน้าอ้วนจะเอาอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามรับชมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับวาจาใดที่ไม่สุภาพอ้วนขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมพบกันวันอังคารหน้านะครับสวัสดีครับ